ครับสวัสดีครับ FC และเพื่อนๆยูทูบเบอร์และท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชเฮมราชยินแอลม่วนครับผมที่เราอยู่บัดเดี๋ยวนี้อยู่ในเขตของอำเภอดอยลอครับจังหวัดเชียงใหม่ครับเราอยู่หิมน้ำปิงครับผมครับด้านนี้เป็นอำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่ครับด้านปูนจะเป็นเขตอำเภอป่าซางครับผมอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนนะครับครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระช่างป่านะครับผมเป็นเลี้ยงป่าทับทิมนะครับเนาะเลี้ยงป่าทับทิมกระช่างครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับของแต่ละครอบครัวนะครับครับเนี่ยฮะน้ำปิงเส้นนี้เป็นน้ำปิงสายเลือดระหว่างพี่น้องสองจังหวัดเนาะที่เราใจกันมาเมื่อนานครับมาหลายชั่วอายุคนนะครับผมเนี่ยครับครับกระช่างที่ท่านเห็นนี่ตั้งในกระช่างท่านมีป่าทับทิมนะครับเป็นเลี้ยงกันนะครับเนาะครับเลี้ยงกันเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับครับแม่น้ำปิงนี่โอ้จะยาวไปไกลหลายกิโลนะครับผมยาวมากสะพานหรือว่าขัวที่ท่านหันนั่นนะครับตั้งหน้าเขานี่เป็นขัวบ้านห้วยทางนะครับผมนะเป็นบ้านห้วยทางนะครับที่ข้ามจะไปจังหวัดลำปูนนะครับเนาะครับผมซูมเพื่อดูแล้วนะครับครับนะครับนี่คือวิถีชีวิตสองฟังปิงนะครับผมครับอยู่กันมาเมื่อนานครับกับน้ำปิงแม่น้ำใสนี้นะครับครับผมอันนี้ก็รีวิวให้ท่านได้ดูนะครับเนาะครับช่วงนี้น้ำปิงก็พอมีนะครับเนาะบันนักบันน้อยครับพอที่ผู้เลี้ยงป่าเนาะพอเลี้ยงป่าได้อยู่ครับผมก็จะมีประมาณว่ามีออกซิเจนด้วยนะครับเนาะมีเครื่องทำให้เกิดออกซิเจนในน้ำนะฮะเพื่อคือป่าได้อยู่มีอากาศนะครับเนาะมีอากาศในน้ำเลยนะฮะมีออกซิเจนในน้ำนะครับสุดยาวไปปุ้นนะครับผมครับวิถีชีวิตสองฝั่งปิงนะครับผมพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนนะครับอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนพี่น้องเลยครับเป็นธรรมชาติแถมยังหนึ่งนะครับเนาะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับของต้นไม้ของแม่น้ำนะครับนี่คือแม่น้ำปิงนะครับผมเขตนี้เป็นเขตอำเภอดอยหล่อเนาะจังหวัดเชียงใหม่และเขตปูนก็จะเป็นเขตอำเภอป่าซางของพี่น้องจังหวัดลำปูนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ปามาดูต้าป่าเนาะครับเนาะต้าป่ากระช่างป่าทับทิมนะครับขอโจไปเต้าอีก่อนนะครับพี่น้องเฮ้ยครับถ้าวันใดเพื่อนเอาป่าออกเนาะถ้าได้มีโอกาสจะมาถ่ายทำนะครับเนาะจะมารีวิวเกี่ยวกับเพื่อนเอาป่าออกนะครับเนาะจะมีคนที่เพื่อนมารับซื้อป่านะครับมารับซื้อถึงที่เลยนะครับผมครับเชเฮมาราชกินแอลม่วนจบคลิปไปเต้าอี้ก่อนครับผมสวัสดีครับครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับผมที่เปิดเลี้ยงป่ากันเนาะว่าห้องตาป่านะครับครับก็จะเป็นที่พักของคนเลี้ยงป่านะครับผมบางทีเปิดมานอนเฝ้าป่านะครับเนาะครับจะมีตูบหรือว่ากระท่อมนะครับครับมีเจ้าตี้ด้วยเนอะเจ้าตี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะครับเนาะของความเจือของพื้นบ้านล้านนาของเฮานะครับและคนไทยของเฮานะครับเนาะครับนี่คือเป็นที่เป็นมาเฝ้าป่ากันนะครับเวลาป่าใหญ่แล้วเนาะต้องมาเฝ้ามาดูครับครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะพี่น้องเนอะนะครับนะครับน้ำปิงนี่กว้างนะครับผมนะโอ้มีเลี้ยงเป็ดตัวเองยามแรงนะพี่น้องเนอะขณะนี้เวลาอยู่ที่6โมงตรงเลยนะครับพี่น้อง6โมงแรงนะครับ18นาฬิกา0นาที0วินาทีนะครับ